22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกค่ะแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยแท้จริงสามารถนำมาดื่มได้เลยไหมเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะข้อมูลจากอธิบดีกรมอนามัยนะคะเปิดเผยว่าในทุกๆปีค่ะวันที่22มีนาคมเนี่ยทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN กำหนดให้เป็นวันน้ำโลกเพื่อสนับสนุนแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนประชากรทั่วโลกตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องมาตั้งคำถามว่าน้ำประปาหรือว่าน้ำดื่มในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถรับประทานได้ไหมเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าน้ำประปาในบ้านเราก็ผ่านการฆ่าเชื้อมาระดับหนึ่งแล้วแหละผ่านการกรองบ้างแล้วแล้วก็มีการเติมคลอรีนแต่ว่ามันอยู่ในปริมาณที่เราสามารถจะเปิดก๊อกและนำมาดื่มได้เลยจริงหรือเปล่าคลอรีนเนี่ยเป็นสารที่ไม่ได้ทำอันตรายต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงอย่างรุนแรงจริงๆแล้วนะคะมันมีปริมาณที่ทางองค์การอนามัยโลกกำหนดเอาไว้ว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลในประเทศไทยค่ะก็มีการสุ่มตรวจนะคะจากทางกรมอนามัยก็เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเฝ้าระวังในเรื่องของคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็พบว่าน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับบริโภคจริงๆอยู่แค่ 20% เท่านั้นค่ะอีก 55% ต้องนำไปต้มหรือว่าเติมคลอรีนก่อนถึงจะเหมาะสมเพื่อที่จะนำมาบริโภคได้ส่วนอีก 25% นั้นไม่สามารถนำมาบริโภคหรือว่านำมาดื่มได้เลยค่ะเนื่องจากมันมีสารปนเปื้อนมากเกินไปอย่างเช่นเหล็กแมงกานีสฟูออไรด์ความกระด้างแล้วก็คลอไรด์เกินเกณฑ์ค่ะแล้วเรื่องนี้กรมอนามัยจะแก้ไขอะไรอย่างไรได้บ้างคือตอนนี้นะคะทางอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่ามีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการประปาหมู่บ้านนะคะขององค์กรปกครองท้องถิ่นในส่วนจังหวัดต่างๆครบทุกจังหวัดแล้วดำเนินการตามนโยบาย 3Cค่ะ C แรกเคลียร์ค่ะก็คือจัดการในเรื่องของระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตั้งแต่แหล่งน้ำดิบระบบผลิตระบบจ่ายรวมไปถึงการบริหารจัดการให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานคุณภาพของระบบประปาหมู่บ้านทุกจังหวัด 2. คลีนจัดหาให้ทางระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยสามารถผลิตน้ำประปาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของน้ำประปาให้ดื่มได้ตามที่กรมอนามัยกำหนด 3. คลอรีนค่ะคือน้ำประปาในหมู่บ้านในระบบจ่ายเนี่ยจะต้องมีคลอรีนอยู่ที่ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนั่นเองค่ะดำเนินการตามครบ 3C แบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้น้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภคแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนั่นเองถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ